ก็ถือว่าเข้าสู่โค้งสุดท้ายกันแล้วเนาะสำหรับการเก็บตัวของทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน17ปีเกมเข้าร่วมการแข่งรายการไงก่อนอื่นมัดแอดมินก็ขอแสดงความยินดีกับ3นักเตะที่ว่าได้ถูกคัดเลือกให้เป็นความหวังของสาวลาวทั้งประเทศโกงกันข้ามก็ขอแสดงความเสียใจกับ3นักเตะที่ว่าถูกคัดออกถือว่าเป็นประสบการณ์และการนำเอาประสบการณ์ในการเก็บตัวหลายเดือนกับทีมชาติลาวในหุ่นอายุเกิน17ปีโดยเฉพาะแม้นไปเก็บตัวอยู่ที่ประเทศกาตาร์จำนวน 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมานะมาพัฒนาตัวเองต่อไปเพราะว่าน้องๆยังอายุน้อยๆกันอยู่นะยังมีโอกาสหลายขอเพียงให้เต็มที่นำเอาประสบการณ์มาพัฒนาตัวเองต่อไปกันแล้วกันดังนั้นมื้อนี้แอดมินจะพาไปเบิ่งสาว3ได้4นักเตะคนสุดท้ายของทีมชาติลาวในหุ่นอายุเกิน17ปีนะที่ว่าเกมจะได้ไปแข่งขันในรายการใหญ่รายการซิงแซมอาซีในหุ่นอายุเกิน17ปีรอบสุดท้ายนะซึ่งล่าสุดทางสหพันธ์บาเต้แห่งชาติลาวเพิ่นก็มีการคัดจาก26นักเตะให้เหลือ23นักเตะคนสุดท้ายนะเพื่อจะเดินทางไปแข่งขันในรายการดังกล่าวอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั่นเองหลังจากที่ว่าเริ่มเก็บตัวพวกซ้อมมาตั้งแต่วันที่6มีนาคม2023เป็นต้นมานะก็คือล่าสุดอัมพลก็กลับมาจากการไปเก็บตัวอยู่ที่ประเทศกาตาร์เกือบ1เดือนบอกได้เลยว่านักเตะทุกคนซ้อมได้แข็งแกร่งทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจรวมทั้งเทคนิคต่างๆเพื่อเป็นความหวังให้กับสาวลาวทั้งประเทศสร้างความยิ่งใหญ่สร้างประวัติศาสตร์ในรายการดังกล่าวดังนั้นมื้อนี้เฮาจะเบิ่งทันกัญญาศรีสมหวังหัวหน้าครูฝึกของทีมชาติลาวในหุ่นที่บ่เกิน17ปีเพิ่นก็มีการคัดจาก26นักเตะให้เหลือ23นักเตะคนสุดท้ายนะดังนี้นะเราไปเริ่มกันที่วางสายประตูกันเลยก็คือพุทธมิตรเป็นจันทวีสุขหมอวอระวงจากแขวงสวรรค์เขตพุทธมาก็เป็นสุขสมรเวทิตะจากสโมสรสร้างน้อย FC และก็อีกคนนึงก็เป็นสุธิศักดิ์มั่นประเสริฐจากสโมสรกีฬาบานเตะจำปาสักไปต่อกันที่กองหลังก็มีอดิยกรฟองสวรรค์จากสโมสรบานเตะ STT ดูละในแก้วมณีวงจากสโมสรจันทบุรีจันทวิสุขพงสวรรค์จากสมสรจำปาสักคำมั่นทาประเสริฐจากแขวงสวรรคเขตคุณวังสุนดาราจากสมสรนำทาศรีสวัสดิ์แก้วมงคลจากสมสรนำทายูไนเต็ดสายสุขแก้ววิศรจากสมสรบานเตะเอสรากองกลางก็มีวินดี้โดนสนูพิษจากสมสรเอสราคุณทวีทองมณีจากสมสรจันทบุรีสายสวัสดิ์วันสวัสดิ์จากสโมสรจำปาสักสุรินทร์ธรรมสรจากสโมสรนำทาคำสิงห์นารินทร์จากสโมสรบานเตะสร้างน้อยสายฝนแก้วหานามจากสโมสรบานเตะนนทบุรีในลีกประเทศไทยเกษดาเดชกุมารจากสโมสรกองทัพผู้สมบูรณ์ปัญญาวงศ์จากสโมสรกองทัพและกาดำก้อนเยอร์จากแขวงเซก้องนะซึ่งเป็นนักเตะหน้าใหม่นะเพราะในรอบคัดเลือกกาดำบ่สามารถติดได้นะกองหน้าประกอบมีนักเตะตัวเก่งของเราก็คือทางด้านปีเตอร์พันธวงศ์จากสโมสรเอสตราเอฟซีดาวยิงสุดของทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน17ปีธนุศักดิ์นันทวงศ์ดวงศรีจากสโมสรบาเตเอสตราซีกันดาสายสงครามจากสโมสรบาเตจำศักดิ์และก็คนสุดท้ายเป็นเพชรสมรศรีหาเทศจากสโมสรบาเตสร้างน้อยก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้งสาว3คนเนาะเสียจะเป็นตัวแทนเป็นความหวังของสาวลาวทั้งประเทศในการแข่งขันบานเตะซิงแซมอาซีในหุ่นยุบเกิน17ปีรอบสุดท้ายนะซึ่งรอบสุดท้ายแข่งขันอยู่ที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่15มิถุนายน2023จนถึงวันที่2กรกฎาคม2023ซึ่งก็มี16ทีมที่ว่าสามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มดังนี้ก็คือกลุ่ม A ไทยเจ้าภาพเยเมนมาเลเซียและกับทีมชาติลาวส่วนกลุ่ม B ประกอบมีสเกาหลีอิหร่านอัฟกานิสถานและกับกาตาร์กลุ่ม C ประกอบมีทาจิกิสถานออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียสวีเดนและกับกลุ่ม D ประกอบมีญี่ปุ่นอินเดียเวียดนามและอุซเบกิสถานซึ่งมันก็จะคัดเอาที่1ที่2ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจากทั้ง4กลุ่มเนาะซึ่งว่ารายการนี้เพิ่นจะแข่งขันอยู่ที่สนามก็คือสนามกีฬาราชมังกีฬาสถานสนามกีฬาธรรมศาสตร์สนามกีฬาปทุมธานีและก็สนามกีฬาชลบุรีอยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองนะผลจะคัดเอาที่1หาที่4รายการนี้จะได้สิทธิ์เข้าเป็นคันในรายการซิงแซมบาโลกคือในหุ่นยุบเกิน17ปีหรือว่า FIFA U17 World Cup 2023เนี่ยถือว่าเป็นรายการใหญ่สุดเกินรายการที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เดี๋ยวไปเบิ่งตารางการแข่งขันของทีมชาติลาวกันเลยกันนัดทำอิฐลงสนามในวันที่15มิถุนายน2023เวลา19โมงไทยพบทีมชาติลาวแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาปทุมธานีนัดที่2แข่งขันวันที่18มิถุนายน2023เวลา17โมง00ทีมชาติเยเมนพบทีมชาติลาวแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์และการนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มของทีมชาติลาวแข่งขันวันที่21มิถุนายน2023เวลา 19:00 นทีมชาติลาวพบทีมชาติมาเลเซียแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์สำหรับทีมชาติลาวจะกำหนดออกเดินทางในตอนบ่ายของวันจันทร์วันที่12มิถุนายน2023นะสำหรับประวัติที่ผ่านมาของทีมชาติลาวในคุณอยู่เกิน17ปีนะสามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายก็ได้ถึง2ครั้งก็คือในปี2004และก็2012ก็คือผลงานในรอบคัดเลือกเนาะทีมชาติลาวสร้างผลงานโดดเด่นซะเหลือเกินนะเสียให้กับทีมยักษ์ใหญ่ทีมเบอร์1ของอาเซียนก็คือเสียกับอิหร่านก่อนเดือนนัดที่2นัดที่3จะสามารถเอาชนะได้ผ่านเข้ามาหอบ16ทีมสุดท้ายหรือว่าหอบสุดท้ายในฐานะทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดก็ถือว่าผลงานโดดเด่นซะเหลือเกินดังนั้นในปีนี้ถ้าว่าทีมชาติลาวสามารถผ่านเข้าหอบ8ทีมสุดท้ายได้นะก็จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการบาเตอาซีนะเซนก็เบิ่งๆจากกลุ่มก็แล้วก็มีไทยเยเมนมาเลเซียก็ถือเป็นโอกาสลีของทีมชาติลาวในการลุ้นเข้ารอบบอกได้เลยว่าทีมชาติลาวสุดน้อยอยู่17นี่สามารถสู้กับทุกทีมได้นะเบิ่งจากการแข่งขันกับอิหร่านนะนัทธมิตรถือว่าดิ้นได้โดดเด่นซะเหลือเกินนะแอดเสือมันมาจะมีโอกาสนะในการลุ้นเข้ารอบกับไทยเยเมนมาเลเซียนะขอเพียงพวกเราทุกคนร่วมใจช่วยและก็ส่งกำลังใจกับทัพนักกีฬาลาวในหุ่นยุบเกิน17ปีเฮ็ดเต็มที่เสือว่าจะมีความหวังเข้ารอบได้แน่นอน